วัสดีครับวันนี้เรามาที่รายการ Moto Challenge 2022สนามที่3ณสนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทายจากเหล่านักศึกษาทีมแข่งรถจักรยานยนต์อาชีวศึกษาเข้าสู่โปรแกรมการทดสอบแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์สนามที่3โดยรอบแข่งขันจริงนักแข่งทีมอาชีวศึกษาเอกชนได้นำรถแข่ง Yamaha YZF R15 ลงแข่งขันเพื่อทำการเรียนรู้กับการศึกษาวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ตในช่วงเช้าของวันแข่งขันทุกทีมได้นำรถแข่งลงทำการซ้อมลายสนามและเช็คข้อมูลการเซตรถแข่งที่จะใช้ในแข่งรอบจริงเป็นเวลา10นาทีและถึงรอบแข่งจริงนักแข่งเด็กช่างอาชีวศึกษาเอกชนต่างนำความรู้ที่ได้รับการอบรมทั้ง2วันมาปฏิบัติการแข่งขันจริงการแข่งขันเริ่มต้นด้วยการออกนำของนักแข่งจากช่างหลัก4ธนกรนวลบุญมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ที่ออกสตาร์ทหัวแถวพร้อมอาศัยจังหวะคันเร่งและรถแข่งที่เซตอัพมาอย่างลงตัวสปีดหนีกลุ่มตามออกมาได้หลังจากนั้นเริ่มคุมจังหวะเกมของตัวเองได้อย่างลงตัวบิดนำเดี่ยวยืดระยะห่างออกมาและสามารถทำเบสแลปในรอบที่4ที่เวลา2:17.812ก่อนจะรักษาจังหวะจนครบ7รอบสนามผ่านเข้าสู่เส้นชัยไปอย่างเหนือชั้นชัยชนะครั้งนี้ของเจ้าฟาร์มธนกรนวลบุญมาได้การเป็นบันทึกสถิติใหม่ของโครงการ Yamaha Moto Challenge ด้วยการเป็นนักแข่งคนแรกที่คว้าชัยชนะติดต่อกัน3สนามซ้อนจากการออกสตาร์ทในตำแหน่งโพและชิงโฮช็อตขึ้นนำตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขันจนคว้าชัยชนะมาครองได้ในทุกสนามการแข่งขันภาคปฏิบัติในโครงการวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต Yamaha Moto Challenge Season 7จะทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมสนามสุดท้ายร่วมกับรายการ Yamaha Championship 2022ในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดย15สถาบันทีมแข่งอาชีวศึกษาเอกชนจะต้องมาดวลล้อปะทะคันเร่งบนเวิลด์เซอร์กิตของประเทศไทยณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์กันอีกครั้ง